ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ถามว่าทำไมวันนี้นะครับผมสวัสดีแบบสุภาพมากนะครับปกติผมไม่ค่อยได้สวัสดีแบบนี้นะแต่ว่านะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาหนึ่งหนึ่งกับน้องคนหนึ่งครับที่มีค่าหัวถึง11ล้านเลยนะครับผมใช่ค่าหัวตั้ง11ล้านท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับแล้วก็ไม่ได้มาหนึ่งหนึ่งธรรมดานะครับน้องเขาเนี่ยอยากจะเข้าแคนผมด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับดึงน้องเข้ามาหนึ่งหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยห่างหายจากคลิปเทสแคนไปนานแล้วนะครับผมก็เลยจะทำคลิปเทสแคนอีกนะครับผ่านไปประมาณ 4-5 คลิปนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับก็ลงอะไรเรื่อยเปื่อยของผมไปนะครับซึ่งกลับมากับการเทสแคนนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยผมขอมีเทสแคนอยู่ประมาณ3คลิปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้วยมันน่าเบื่อนะครับคลิปเทสแคนทุกคนอาจจะเบื่อนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็สนุกนะเพราะผมเป็นคนอัดแต่ทุกคนเป็นคนดูเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยทำให้คนที่เขาอยากดูนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากดูแต่ว่าดูได้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วใครที่ชอบด่าผมนะครับหรือตามด่าผมในแต่ละคลิปเนี่ยผมเห็นนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยผมบอกนะครับว่าผมอ่านแล้วก็ผมไม่ค่อยซีเรียสกับคำด่านะครับซึ่งด่าก็ด่าได้นะครับแต่ว่านะผมแคร์คนที่รักเรามากกว่านะผมไม่ค่อยแคร์คนที่แบบไอ้พวกเนี้ยอิจฉาคนอื่นด่าคนอื่นไปวันๆนะครับโทษทีละกันเมื่อกี้ตอนแหละก็อันนี้พูดจริงนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยชอบไอ้พวกที่ฉาคนอื่นนะครับทุกคนอิจฉาได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าตามด่ามีเหตุผลก็ยังพอว่าใช่ไหมแต่ด่าแบบคือมันสื่อถึงแบบแต่ในความคิดของผมนะถ้าทุกคนโดนด่านะครับสมมติทุกคนทำยูทูบนะครับถ้าทุกคนโดนด่าแสดงว่าทุกคนเนี่ยเริ่มจะมีชื่อเสียงแล้วนะครับเหมือนว่าเริ่มพอมีคนรู้จักแน่นอนเพราะว่าถ้าดังแล้วมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมไม่ดังนะครับผมตอบตรงนี้เลยผมไม่ดังนะครับแล้วก็มีคำถามนึงก็พี่อัพสเตตอะไรก็ดูเลยนะครับเอาประมาณนี้ครับผมโอเคก่อนเริ่มคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง200แล้วนะครับเพราะว่าน้องขอรอนานแล้วเว้ยผมมันจะได้1สักทีนะโอเคก็เริ่มได้เลยเอากดไลค์ด้วยนะครับถึง200ไลค์พอนะครับผมรักทุกคนครับมา3 2 1ชึบชึบเข้ามา11ล้านผมไม่รู้ว่าใช้ผลอะไรวะโมจิด้วยอุ๊ยเฮียพี่ขออภัยคำหยาบครับโอ้ยก็โหดนะก็โหดจังเลยโหดจังเยอะอะครับทำไมคริสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมเวลารับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคริสตันช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm เพจบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตนะครับผมหรือว่ารับกดพาสผลปีศาจนะครับก็ถ้าใครนะผมไม่มีเวลาฟาร์มนะครับสามารถมาใช้บริการเพจชิราได้นะครับก็เป็นร้านรับฟาร์มแบบบ็อกฟูดนะครับแล้วก็รับฟาร์มมาสเตอรี่ต่างๆนะครับผมในแบบบ็อกฟูดนะครับ ทำไมนายโหดจังหรอคัดสมกับ5หัว11ล้านนะ ทำไมเขาโหดแต่ว่าโคตรเก่งอะครับท่านผู้ชมพูดทีเทสกีตาร์ครับ3เทส3ตานะครับโอเคเริ่มรอบที่2เลยละกันทำไมเขาโหดจังเลยท่านผู้ชมผมก็งงไปหมดละโอเคครับเริ่มรอบที่2เลยนะครับ3 2 1เริ่มชึบOpen eye.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. ผมใช้สกิล C ไม่ได้เหรอเมื่อกี้นี่เอาเมื่อกี้ผมใช้สกิล C นะมึงได้กิน มันเกิดอะไรขึ้นหรอจริงๆเนี่ยผมกะจะให้เขาดึงผมไปนะครับแล้วผมก็จะใช้สกิลนี้นะครับดึงเขาขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันเกิดการเทคนิคผิดพลาดไม่รู้ว่าผมกดผิดหรืออะไรนะครับก็ขออภัยทุกคนที่รู้นะทำไมกูโง่จังวะเนี่ย จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและเชียร์เลือดน้องเขาเต็มยังไม่เต็มเดี๋ยวรอเลือดน้องเขาเต็มก่อนนะครับเพราะผมก็อยากสู้แบบสนุกที่สุดนะครับจริงๆก็สนุกจริงนะครับอันเนี้ยเราเลือกน้องเขาเต็มก่อนนะเต็มยังโอเคเลือกน้องเขาก็น่าจะเต็มแล้วนะครับก็จะทำการเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมสามหนึ่งชึบแต่น้องเขาโหดจริงนะเออนั่นว่าแล้วอะไรวะกูงงโดนได้ไงวะเจ็บดีครับแต่น้องเขาก็ชนะ2แล้วนะครับแสดงว่าน้องเขาผ่านแล้วดิเออแสดงว่าน้องเขาผ่านแล้วนะครับแต่ว่ารอบที่3นี่ก็แถมให้ละกันแตกไม่แตกวะเฮ้ยโอปิงนี่ว่าแล้วทำไมมันใช้ไม่ได้มันปิงเองท่านผู้ชม
โทษอ่ะเอาจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็ตบกูเป็นไก่เลยยะเก้ตบกูเป็นไก่เลยโคตรโหดโหดจริงโหดจริงก็ผมจะเชิญเขาข้อแค้นนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ยาวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยู่ยาวก็ยินดีต้อนรับนะครับผมก็ยินดีนะครับที่ได้น้องคนนี้เข้ามาในแค้นนะเพราะเขาก็โหดชิบหายเลยยะเก้อันนี้คือจริงๆนะครับน้องเขาแบบโคตรโหดโคตรแบบโหดเกินคำบรรยายนะครับแต่ก็ผมแอบหัวร้อนอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับน้องเขาโหดอ่ะพยายามยอมรับแต่มันโหดมากเลยนะมึงใช้โปรป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูร้องโปรอย่างเดียวเลย what โอเคน้องเขาค่อยแค้นนะครับก็โอเคบอกไว้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับรักทุกคนเช่นเคยนะครับไม่ว่าใครจะด่าหรือไงผมก็จะพยายามไม่ตอบโต้นะครับผมจะพยายามอยู่นิ่งๆนะครับไปละ